ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาทบทวนนะครับในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งนึงในรอบสัปดาห์นะครับซึ่งก็เร็วมั้ยสัปดาห์นึงผ่านไปไวมั้ยเร็วนะเมื่อวันครั้งที่แล้วนี่เราจําได้ว่าเราพูดเรื่องสัญญาณของวันกิยามะห์แล้วมันมีหะดีษอยู่บทนึงที่นบีบอกว่าวันเวลาเนี่ยมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก็จริงๆแล้วมันก็ไป24ชั่วโมงปกติของมันนั่นแหละหรือ7วันในรอบสัปดาห์ของมันนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้กิจกรรมที่เราทำแล้วก็คุณงามความดีที่เราจะได้รับเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่าเราได้น้อยไงมันก็เลยเหมือนวันเวลามันผ่านไปเร็วเพราะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นโอกาสของคนที่ใฝ่และก็ใส่ใจส่วนคนที่ไม่สนใจก็ช่วยไม่ได้เนาะนะเรามีหน้าที่แค่เตือนกันเรามีหน้าที่แค่คุยกันนะครับแล้วก็ส่วนใครจะสนใจมากน้อยกว่ากันนั้นอันนั้นก็ถือว่าภาษาอะไรเขาเรียกนับซี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 แปลว่าอะไรนะเอาเก่งนะเนี่ยไม่อยากจะรู้เนี่ยว่าหลายๆท่านได้ภาษาอาหรับด้วยมาชาอัลลอฮ์ใช่ใช่ก็ฮะเอาเลยอันฮัมดุลิลลาห์อันฮัมดุลิลลาห์นะครับแสดงว่าเรียนแล้วยังจำกันได้นะผมนึกว่าพูดไปในอะไรนะในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยพอพ้นจากตรงนี้ก็ลืมหมดแล้วแต่ว่าถ้าลืมก็ไม่เป็นไรนะเพราะเรามีตัวช่วยนี่ไงนี่บันทึกกันอยู่นี่ใช่ไหมนี่วันนี้พี่ใหญ่มาเองเลยนะครับลุงน้องไม่อยู่น้องไปเชียงใหม่เท่าที่ทราบใช่ไหมไปเพราะว่าตอนนี้พี่น้องทางเชียงรายเชียงใหม่ของเรากำลังถูกทดสอบเนาะช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยนะครับเพราะว่าบททดสอบเกิดขึ้นกับคนทุกคนเพียงแต่ว่ามันจะมาช่วงไหนมันจะเป็นอะไรอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์เตือนสติพวกเราจะได้ไม่เหลิงวะละนับลวนนะกุมบิชัยอิมมินันเข้าฟิวันจัววันนักซิมมินันอัมวาลิวันอันฟุซิวัสซามารอดใช่ไหมอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไงและแน่นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าแน่นอนเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าแน่นอนแหละฮะแปลว่าไม่รอดแปลว่าไม่รอดวันนี้เนี่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยที่ยิ้มยิ้มกันเนี่ยผมมั่นใจว่าโดนกันไม่เบาเหมือนกันแหละนะนะไอ้ที่ยิ้มยิ้มอยู่ข้างหน้าก็โดนไม่เบาเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าใครจะโดนอะไรแต่ที่แน่ๆคือว่าอัลลอฮ์ต้องการขัดเกลาให้เราเป็นผู้อีหม่านที่สมบูรณ์ไม่งั้นเราก็จะพูดอย่างเดียวว่าฉันศรัทธาฉันมีอีมานถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกดีอะไรนะดีแต่พูดดีแต่พูดมันต้องช่วยกันนะเพราะบางคำมันพูดออกไม่ได้ เพราะนั้นเราจะไม่ดีแต่พูดครับแต่เราต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยนั่นคือหลักการของเรานะครับครับนั่นคือแนวปฏิบัติของพวกเราทีนี้หัวข้ออย่างที่แจ้งไว้ต้องขอมาอัปเดตจริงๆเดี๋ยวข้างหน้าอินชาอัลเลาะห์ผมจะมาพูดเรื่องนั้นให้เพราะว่าหาข้อมูลใส่อยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ที่บอกว่าอะไรนะไม่ใช่พวกของท่านนบีใช่มั้ยอันนั้นก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ก็ขออนุญาตที่จะพูดเรื่องอื่นก่อนก็แล้วกันนะครับก็คือถ้าเราอยากได้รางวัลจากอัลเลาะห์มันก็มีกติกามีเงื่อนไขอันเนี้ยก็สิ่งที่จะพูดวันนี้แน่นอนว่าเราเนี่ยอยากที่จะเป็นคนที่สอบผ่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และคนที่สอบผ่านในทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยเขามีที่พำนักเขามีที่อยู่ชัดเจนนั่นก็คือสวนสวรรค์เพราะนั้นคนที่จะเป็นอัสฮาบุญญันนะหรือชาวสวรรค์เนี่ยมันก็จะต้องมีเงื่อนไขมีกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยเราไม่น่ามีปัญหากับใครนะเพราะเราจะพูดอยู่ไม่กี่เรื่องนะผมจำได้นะผมจำได้ผมเคยได้ยินท่านอาจารย์อินยาสนักนาวารอฮิมะฮุลลอฮ์เขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรกับใครอ่ะเพราะอะไรเพราะเราพูดอยู่นรกกับสวรรค์แค่นั้นแหละถูกไหมมีเกินจากนี้ไหมล่ะไม่เกินจากนี้หรอกทำยังไงให้ไปสวรรค์ทำยังไงให้ห่างไกลนรกเราพูดอยู่แค่นี้แต่ก็ไม่วายอ่ะเนาะมันก็ไม่วายมันก็ต้องมีคนไม่ชอบเราบ้างอ่ะธรรมดาอยู่แล้วจะให้ใครชอบเราหมดอ่ะใช่ไหมไอ้คนไม่ชอบมันก็จ้องอยู่แล้วอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็จะเอากับเราให้เป็นให้ตายให้ได้แต่ก็เอาเรื่องของเขาเอาเรื่องของเราแล้วกันเนาะอัสฮาบุญจันนะแน่นอนว่าอัสฮาบุญจันนะเนี่ยในอัลกุรอานเราบอกลายัสตาวีอัสฮาบุนนาร์วะอัสฮาบุญญันนะชาวนรกกับชาวสวรรค์ย่อมไม่เท่ากันมันจะเท่าได้ไงอ่ะสวรรค์มีแต่ความสุขสบายเวลาคุยเรื่องสวรรค์เป็นยังไงเราก็จะบอกว่าอะไร
ตัจริมินตาติฮันอันฮาร์มีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างสวรรค์มีอะไรนะมีสิ่งต่างๆมากมายสูงสุดคือชั้นฟิรดาวส์นบีบอกให้เราขอให้ได้รับชั้นฟิรดาวส์เพราะว่าเป็นชั้นที่อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชั้นสูงสุดละเราอันนั้นคือสิ่งที่เราปรารถนาเราอยากได้เพราะนั้นมันจึงต่างกับคนที่ต้องถูกลงโทษในนรกไม่ว่าจะถูกลงโทษแบบอยู่ในนั้นตลอดกาลก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีโอกาสออกจากนั้นนะเพราะหลักการคือคอลีดีนฟีฮาแปลว่าอยู่ในนั้นตลอดการแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยการมีกาลิมาลาอิลาฮะอิลลอห์ก็อาจจะยังมีโอกาสในการที่จะเขาเรียกอะไรนะได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอยู่บ้างแต่ไม่เอาดีกว่าไหมไม่เอาแบบนั้นเราเอาแบบนั้นเราเอาแบบเข้าสวรรค์ได้เลยเข้าสวรรค์แบบผลงานที่เรามีพอจะทำให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้อัลลอฮ์อนุมัติเพื่อให้อัลลอฮ์ยอมรับเพื่อให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเพราะอย่าลืมนะครับว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาของเราไม่ได้อยู่ตามอำเภอใจของเราไม่ได้อยู่เพื่อให้มันหมดไปวันๆแต่เป้าประสงค์หลักเป้าหมายหลักในการที่เราอยู่ในดุนยานี้ก็คืออยู่เพื่อทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเล่นอิบาดะห์ว่ามาคอลักตุนจินนาวันอินซาอิลลาลียาบูดูนคุณไหมอายะนี้อายะง่ายๆเลยเพราะอายะนี้เป็นอายะหลักเลยนะไม่เอาแบบจำอย่างเดียวนะต้องเอาแบบเข้าใจได้ด้วยนะเพราะอายะนี้เป็นอายะที่อัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาด้วยจุดประสงค์ใดทั้งสิ้นแต่สร้างมาเพื่อให้ทำการเคารพภักดีต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแปลว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต้องอิบาดะห์ด้วยเตาฮีดเราเรียนเรื่องเตาฮีดมาแล้วใช่ไหมเตาฮีดแปลว่าการให้เอกภาพการทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวการที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สุญูดก้มกราบต่ออัลลอฮ์เนี่ยนั่นแปลว่าเรามอบให้อัลลอฮ์เท่านั้นไม่เอาสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในความเชื่อที่หลากหลายเนี่ยบางทีเราก็อาจจะคล้อยตามบ้างในบางอย่างแต่ต้องพยายามดึงตัวเองกลับมาให้ได้ถามว่าการที่เราจะกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องได้นั่นแปลว่าเราต้องเรียนเพราะนั้นอย่าชะล่าใจไม่ได้หมายความว่าวันนี้เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาพอแล้วจบแล้วเต็มตัวเข้าสวรรค์มั่นใจหรือจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมอย่างที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆว่าเราไม่ได้อยู่แค่วันสองวันไงอย่างน้อยๆเนี่ยหลายๆท่านก็อยู่มาหลายปีแล้วนะแล้วเราก็หวังว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆตามอายันที่อัลลอฮ์กำหนดแต่มันจะมากมันจะน้อยไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือว่าเราจะต้องเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ให้ได้แค่นั้นเองนั่นแหละครับนั่นคือเป้าประสงค์เพราะนั้นตรงนี้แหละเราจึงต้องพยายามทำตามเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางให้ได้เยอะๆทีนี้อัลลอฮ์ก็ตั้งเป็นกติกาเป็นเงื่อนไขมามากมายว่าถ้าเราอยากได้นั่นอยากได้นี่เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างถ้าอยากจะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาก็แปลว่าเราต้องขยันขอหน่อยขอกันบ่อยนะอุดูนิอัสตยิบละกุมขอที่และฉันจะตอบรับการขอแปลว่าอัลลอฮ์รักนะคนที่ขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์รักนะไม่ต้องเกรงใจอัลลอฮ์นะเราก็เพราะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์นะครับอัลลอฮ์เป็นพระผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นอันคอลิกอัลลอฮ์เป็นอัรรอซากอัลลอฮ์เป็นอันวะฮาบนะไอ้99พระนามนั่นน่ะนะที่เราได้ยินเขาอยู่นั่นน่ะแต่จริงแล้วไม่ได้มีแค่นั้นนะแต่ว่าเขากำหนดมาแค่นั้นเพื่อให้ง่ายในการจดจำเฉยๆแต่ลักษณะที่ดีทั้งหลายนั่นคือลักษณะของอัลลอฮ์และลักษณะเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครเหมือนครับเราไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบว่าความใจบุญของอัลลอฮ์มันจะมีขีดจำกัดเหมือนกับมนุษย์ไม่ใช่นะเพราะสิฟัตของอัลลอฮ์และคุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่เกี่ยวกับเตาฮีดของอัลลอฮ์เนี่ยไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนอัลลอฮ์ไม่เหมือนใครทั้งสิ้นแต่อัลลอฮ์จะบอกเพื่อให้เราได้รับทราบบ้างไม่งั้นเราจินตนาการไม่ได้ไงอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ให้ความเมตตาถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกอะไรเลยเนี่ยบางทีเราก็จินตนาการไม่ได้อย่างเช่นอัลลอฮ์บอกในสวนสวรรค์จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความเพลิดเพลินเป็นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกว่าเป็นอะไรบ้างเนี่ยเราจินตนาการไม่ได้หรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะสิ่งที่มันอยู่ในสวนสวรรค์ตามที่นบีบอกก็คือมาลาไอนุนรออัดวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาคอตอรออะลากัลบิบัชัตไม่มีใครเคยได้ยินไม่มีใครเคยมองเห็นและไม่มีใครเคยนึกถึงมาก่อนเพราะนั้นเราจะจินตนาการได้มั้ยว่าในสวรรค์เป็นยังไงไม่ได้หรอกถ้าอัลเลาะห์ไม่บอกอะไรเราเลยแต่อัลเลาะห์บอกว่ามันจะมีนั่นมีนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างชื่อมันอาจจะเหมือนในดุนยาแต่คุณลักษณะจะเหมือนกันมั้ยยังไงก็ไม่เหมือนเพราะถ้าเหมือนเราก็ไม่ต้องไปสวรรค์กันแล้วสิใช่ไหมก็อยู่ในดุนยาก็พอแล้วสิฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าท้ายที่สุดมันต้องตายทุกอย่างต้องพินาศหมดยกเว้นพระพักของอัลลอฮ์นั่นแปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้อง
พบกับจุดจบกันทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างต้องพบกับจุดจบเพราะนั่นคือวันกิยามะห์และหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ฟื้นขึ้นมาแหละฟื้นให้เราเนี่ยแหละให้มนุษย์นี่แหละให้ทั้งศรัทธาและปฏิเสธนี่แหละฟื้นขึ้นมาให้หมดเลยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อสอบสวนจะได้รู้ว่าไอ้ที่ทํากันไว้เป็นผลงานในดุนยาเนี่ยมันน่าจะได้อะไรเป็นการตอบแทนใครอาธรรมใครอัลเลาะห์จะคืนสิทธิ์ให้ใครเอารัดเอาเปรียบใครอัลเลาะห์จะคืนสิทธิ์ให้กับคนที่เขาถูกอาธรรมนั้นนี่คือความยุติธรรมเพราะถ้าไม่มีกติกาแบบนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีกติกาแบบนี้คนที่ถูกอาธรรมเสียเปรียบมั้ยอ่ะในดุนยานี้มนุษย์มันเรียกความยุติธรรมคืนกลับให้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าความยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นได้จะต้องเป็นความยุติธรรมที่มันอยู่บนความยุติธรรมจริงๆแต่ในดุนยาเนี่ยเอาให้มีกฎหมายมีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่ากฎหมายใครกำหนดถ้ากฎหมายมนุษย์กำหนดแปลว่ามันก็จะมีมนุษย์อีกกลุ่มนึงที่ทำไมสามารถที่จะแก้ไขสามารถที่จะเล็ดรอดสามารถที่จะออกคือพูดง่ายๆว่ามันมีช่องโหว่อะมีช่องโหว่แต่กฎหมายของอัลเลาะห์คือความยุติธรรมเพราะนั้นอัลเลาะห์ต้องคืนให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับถึงบอกว่าเราจะต้องอยู่ในดุนยานี้ด้วยความระมัดระวังเพราะเราต้องไปพบกับการถูกสอบสวนและเราก็จะต้องถูกตอบแทนซึ่งท้ายสุดท้ายปลายทางมีแค่2ที่ของมนุษย์ไม่สวรรค์ก็นรกซึ่งเลือกเมื่อไหร่ดีเลือกตอนนี้ครับเลือกตอนยังมีชีวิตอยู่เลือกตอนที่เรายังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่นี่แหละเพราะนั่นคือเจตนาจริงๆของเราเราก็จึงเลือกว่าขอเข้าสวรรค์ใช่ไหมทุกคนก็เลือกหมดแล้วแหละนะเพราะว่าเรานี่มีใบเบิกทางแล้วไงเรามีกะลิมะลาอิลาฮิลลอฮ์เป็นต้นทางแต่ต้องทำไมสะสมคุณงามความดีเขาเรียกถ้าเปรียบเทียบมันเป็นกุญแจต้องอะไรต้องมีฟันด้วยใช่ไหมกุญแจทื่อๆมันไขประตูไม่ได้อยู่แล้วแหละมันต้องมีฟันเพราะนั้นไอ้ผลงานต่างๆนี่แหละที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเราอยากที่จะให้อัลลอฮ์รับดุอามันก็ต้องขอกันบ่อยๆขอบ่อยๆขอบ่อยๆเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วจบกันและมากไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะต้องดูเวลาด้วยเวลาในการขอเขาบอกว่าถ้าท่านเมื่อคุณต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ขอดุอาเยอะๆและไอการขอดุอาเนี่ยมันก็ต้องดูเวลาด้วยมันจะมีช่วงของมันช่วงที่ว่าดุอาจะถูกตอบรับอ่ะมันก็มีหลายช่วงหลายเวลาแต่หนึ่งในเวลาเหล่านั้นคือช่วงไหนนะที่เราทำกันทุกวันอยู่แล้วช่วงสุญูดเนี่ยเขาให้ขอดุอาให้เยอะนบีบอกว่าในขณะที่รุกัวฟะอัซซิมูก็แปลว่าจงกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ก็คือซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมไงในหะดีษบทนึงท่านนบีบอกว่าฉันน่ะถูกห้ามในการที่จะอ่านกุรอานในขณะที่รุกัวในขณะที่สุญูดดังนั้นในขณะรุกัวฟะอัซซิมูแปลว่าจงกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมแล้วก็ในขณะสุญูดตรงนี้แหละที่เขาอนุญาตให้อะไรอนุญาตให้ขอดุอาได้เพราะนั้นนอกจากซุบฮานะร็อบบิยัลอะอ์ลาแล้วให้เราทำไมได้อีกขอดุอาได้ด้วยนะครับแต่อ่านกุรอานเนี่ยอ่านกุรอานถ้ากุรอานเป็นดุอาถึงจะอ่านได้นะผมฟังจากที่เขาอธิบายมานะเขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่ให้อ่านกุรอานในขณะที่รูกัวในขณะที่สุญูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในรูกัวในขณะที่สุญูดมันคือเวลาคือเรียกอิริยาบถที่คนเนี่ยแสดงถึงความถ่อมตนแสดงถึงการนอบน้อมแสดงถึงการยอมจำนนแต่อันกุรอานเป็นกาลามุลลอซึ่งมันทำไมมันสูงส่งเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ควรถูกอ่านในขณะที่เราแสดงความนอบน้อมถ่อมตนแต่ถ้าเป็นดูอาไม่เป็นไรดูอาไม่เป็นไรอย่างเช่นรับบานาสอลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตักฟิดลานาในขณะที่เราสู้อยู่เราจะอ่านดูอาอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ได้หรือจะเป็นดูอาต้นอื่นๆก็ได้แปลว่าในขณะที่สู้อยู่ทำไมอะอักรอบุมายะกูนุนอับดุมิรร็อบบิฮิวะฮุวะซาจิดุนฟะอักซิรุดดุอาท่านนบีบอกว่าเวลาที่บ่าวคนหนึ่งจะใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าของเขามากที่สุดนั่นก็คือเวลาที่เขาทำการสุญูดนี่ไอเวลาที่สุญูดมันตอนไหนอะมันเกิดขึ้นตอนไหนมันส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรานมาดไอสุญูดนอกนมาดก็ได้นะไอสุญูดนอกนมาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็เวลาที่ผมชอบบอกอยู่เรื่อยๆไงว่าเวลาเราได้อะไรได้รับอะไรมาใช่ไหมได้รับข่าวดีได้รับข่าวดีมาเราก็สุญูดเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เพื่ออะไรรู้ไหมฮะสุญูดเพื่อจะได้สะกดตัวเราเองไว้ไงว่าเราเนี่ยต่ำต้อยเราเนี่ยคือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์อนุมัติให้กับเราไม่ใช่เพราะเราฝีมือนะเราเก่งไม่ใช่มันจะได้ไม่เหลิงนะครับเพราะนั้น
นบีจึงสอนกับเราว่าอักรอบุมายากูนุนอับดุมิรับบิฮิวะฮุวะซาจิดุนในขณะที่สุญูดฟาอักซิรุดดูอาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขอดูอากันให้เยอะๆดูอาเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับดูอาเนี่ยสามารถที่จะขอดูอาที่เกี่ยวกับดุนยาก็ได้เกี่ยวกับอาคิรอก็ได้นะครับมีตัวอย่างของดูอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอในขณะสุญูดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังคร่าวๆนะเผื่อใครจะเอาไปใช้นะครับในขณะที่สุญูดเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้อ่านดูอาหลายบทเลยนะครับอย่างบทหนึ่งนะครับที่น่าจะอ่านอัลลอฮุมักฟิรลีซัมบีกุลละฮูดิกกอฮูวะจิลละฮูวะเอาวะละฮูวะอาคิรอฮูวะอาลานียะตะฮูวะซิรอฮูแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันในความผิดของฉันทุกอย่างเลยจะเป็นบาปที่มันน้อยนิดหรือบาปที่มันใหญ่ก็แล้วแต่และไม่ว่าจะเป็นบาปที่มันมีมาแต่เดิมตั้งเอาพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบั้นปลายของเราอ่ะแล้วก็ทั้งที่เปิดเผยและก็ทั้งที่ซ่อนเร้นแปลว่าอันนี้ครอบจักรวาลเลยทีเดียวใช่ไหมเป็นการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นได้ยกโทษให้กับบาปต่างๆของเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในดุอาที่นบีขอในขณะที่นบีสุญูดนะครับก็มีอีกหลายดุอาแต่ดุอาตัวนี้จะสั้นสุดละนะครับอัลลอฮุมักฟิรลีซัมบีกุลละฮูดิกกอฮูวะจิลละฮูวะเอาวะละฮูวะอาคิรอฮูวะอาลานียะตะฮูวะซิรอฮูก็คือขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเราทุกอย่างที่เป็นความผิดของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันของเราทั้งที่เปิดเผยและก็ที่ไม่เปิดเผยนะครับอันนี้เป็นดุอาที่เราขอได้แต่ถ้าจำไม่ได้ล่ะจำไม่ได้ขอเป็นภาษาไทยนี่การขอเป็นภาษาไทยมันมีอย่างนี้ถ้าขอเป็นภาษาไทยเราแนะนำว่าให้นึกในใจเพราะไอ้สิ่งที่จะถูกกล่าวในนมาดเนี่ยมันมีหะดีษอีกบทนึงที่นบีบอกว่ามันไออะไรนะไอภาษาที่ใช้ในการพูดคุยของมนุษย์จะต้องไม่ถูกใช้ในขณะที่นมาดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องขอดุอาตามที่นบีสอนแต่ถ้าหากสมมติว่าเราต้องการที่จะขอในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราไม่สามารถพูดเป็นภาษาอาหรับได้แนะนำว่าให้นึกในใจอันนี้ง่ายเลยใช่ไหมนึกในใจนะครับก็ขอดุอาแต่ต้องขอแนะนำว่าให้ขอเพราะนบีบอกฟะอักซิรุดดุอาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอากันให้เยอะๆคือเวลาของการขอดุอาเนี่ยมันมีหลายช่วงหลายตอนอยู่แล้วแต่หนึ่งในเวลาที่เหมาะมากๆก็คือในขณะที่เราทำการสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละในทุกละหมาดของเรานั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นนมาดฟัรดูไม่ว่าจะเป็นนมาดซุนนัตได้หมดนะครับทีนี้มันก็จะมีอย่างนี้อีกหน่อยว่าอย่างทุกท่านเป็นมุสลิมะไม่น่ามีปัญหาถ้าเป็นมุสลิมีนแล้วไปเป็นอิหม่ามไอ้อย่างนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงจะให้ดีที่สุดก็คือถ้าเราจะอ่านดุอายาวๆต้องเป็นนมาดอะไรซุนนัตหรือนมาดคนเดียวเพราะต้องอย่าลืมบางคนนี่สุญูดนานๆไอ้ข้างหลังเลือดตกหัวแย่ไปแล้วงั้น อิหม่ามก็ต้องรู้ใช่ไหมเพราะนบีบอกคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นนักจิตวิทยาหน่อยก็คือเวลาจะนมาดดูก่อนไอ้ข้างหลังเราเนี่ยใครบ้างข้างหลังนี่ใครบ้างโอ้นี่ก็ผู้สูงวัยนี่ก็คนชรานี่ก็ต้องใช้ตัวช่วยแล้วถามว่าไปอะไรนะนมาดก็ยาวอ่านก็ยาวสุญูดก็ยาวทุกอย่างยาวหมดเลยหันมาอีกทีเหลือกี่คนใช่ไหมแย่ไปหมดแล้วเพราะนั้นแต่ถ้าละหมาดสุนัตว่าไปเลยครับสุนัตเนี่ยทำให้ไอ้จะสุญูดนานๆจะอ่านดูอานนานๆเอาเลยไม่มีปัญหาเพราะเราละหมาดคนเดียวแต่ถ้าเป็นอิหม่ามเขาต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าถ้าต้องการที่จะได้ผลบุญเหมือนกับการทำฮัจญ์แปลว่างบน้อยนะงบน้อยแต่อยากได้ผลบุญเยอะหรือโอกาสมันน้อยอย่างเช่นหะดีษที่จะอ่านต่อไปเนี่ยเป็นหะดีษที่นบีพูดขึ้นมาในขณะที่นบีถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าอะไรที่เป็นสาเหตุห้ามไม่ให้เธอเนี่ยไปทำฮัจญ์ร่วมกับฉันเขาก็บอกว่าด้วยกับพาหนะที่จำกัดพ่อไปตัวหนึ่งลูกไปตัวหนึ่งเขาไม่มีไงแต่เขาก็อยากไปไหมล่ะเขาก็อยากไปถ้างั้นท่านนบีก็เลยบอกฮะดิษบทนี้บอกว่าอัลอุมรอตูฟีรอมฎอนกะฮัจจะตินมาอีก็คือการทำอุมรอในเดือนรอมฎอนจะได้รับผลบุญเหมือนกับการทำฮัจญ์ร่วมกับฉันแสดงว่าอะไรแสดงนี่วันนี้คือทางออกสำหรับคนที่ไม่มีโอกาส
แต่ถ้ามีความพร้อมมีโอกาสอันนั้นต้องจัดระดับมาให้ดีนะสามารถไปฮัจญ์ได้ไปฮัจญ์ครับไม่มีความสามารถในการที่จะไปฮัจญ์และมีโอกาสในการที่จะไปทำอุมเราะห์ไปทำอุมเราะห์แต่ให้เลือกไงช่วงไหนที่จะเหมาะรอมฎอนต้องฮัจญ์ในไหนด้วยไอ้โทษทีฮะต้องอุมเราะห์ตอนไหนในเดือนรอมฎอนอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นนบีบอกกับซอฮาบียะหรือซอฮาบะที่เป็นผู้หญิงท่านเนี้ยนะครับด้วยกับหะดีษแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อมันจะได้เป็นอะไรล่ะเป็นโอกาสของทุกคนไงถามว่าใครไม่อยากไปทำฮัจญ์ใครไม่อยากทำไปอุมเราะห์แต่ฮัจญ์ครั้งเดียวในชีวิตพอแล้วนะไม่ต้องขยันเยอะนะแต่ถ้าจะไปทำแทนอันนั้นว่าไปมันก็มีใช่ไหมก็คือฟัรดูของเราเนี่ยครั้งหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับนบีทำฮัจญ์กี่ครั้งครั้งเดียวทำฮัจญ์ครั้งเดียวทำอุมเราะห์สี่ครั้งแต่ทำฮัจญ์แค่ครั้งเดียวเพราะนั้นเราก็มาทำไม่ต้องเยอะก็ได้นะแต่ถ้าใครมีโอกาสไม่เป็นไรนะผมว่ามีความสามารถมีเงินมีทองอยากจะไปก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยให้คนอื่นไปก็ได้ฮะเพราะอะไรเพราะอย่าลืมในแต่ละปีเนี่ยมันมีคนที่จะต้องมาทำฮัจญ์เยอะนะถ้าเราไปเราเพราะบางคนน่ะแน่นอนมีตังค์ก็อยากไปทุกปีแม้กระทั่งคนซาอุดีเองอ่ะใช่ไหมเขาให้ทำทุกปีไหมล่ะไม่นะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนอื่นๆมันมาไม่ได้ต้องอย่าลืมว่ามักกะฮ์มะดีนะห์มันอยู่ที่ซาอุดีจะแปลว่าคนทั่วทุกมุมโลกจะต้องไปที่นั่นมันไปที่อื่นไม่ได้ไงจะไปต่างอะไรนะจะไปอะไรในแถวๆบ้านเราได้มั้ยล่ะไปทําฮัจญ์แถวๆบ้านเราได้มั้ยไม่ได้ไปที่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะมันจะต้องอะไรอ่ะจะต้องไปที่ที่ถูกกําหนดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสของคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีโอกาสในการจะไปทำฮัจญ์นบีส่งเสริมให้ไปทำอะไรซะไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนแต่นักวิชาการบางท่านก็บอกว่าอันนี้เฉพาะผู้หญิงคนนี้แต่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกหะดีษบทนี้อามแปลว่าทั่วไปแปลว่าใช้ได้ทั่วไปก็นั้นใครมีโอกาสก็นะก็ไปนะไปเดี๋ยวนี้บริษัทเยอะมากเลยเนาะแล้วก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินไปแล้วกับการที่จะไปราคาแต่ราคาก็ยังแรงอยู่นะเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะเกือบไม่ใช่ไม่ถ้าฮัทนี่เกือบ3แล้วไม่ใช่เหรอเกือบ3แล้วนะครับเกือบ3แล้วแต่ถ้าอุมรอก็จะถูกหน่อยนะครับเพราะฮัทนี่มันอะไรล่ะมันถูกกำหนดตามเวลาอันฮัจญุอัชฮุรุมมะอลูมาตอันกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าการประกอบพิธีฮัจญ์อยู่ในเดือนที่ถูกกำหนดมันก็เลยต้องอะไรล่ะต้องจำกัดในเรื่องของคนไปแต่ถ้าอุมเราะห์ล่ะได้ตลอดแต่อุมเราะห์ที่เหมาะที่สุดที่นบีส่งเสริมเมื่อไหร่ในรอมฎอนพนันรอมฎอนนี้ว่าไปเลยนะใครจะไปก็นะครับต่อมาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เอามาทบทวนกันนะถ้าอยากให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องเราและให้เกียรติเรานะมันก็ต้องมีแน่นอนว่ามันก็ต้องมีอะไรล่ะมีสิ่งที่เป็นกติกาเป็นเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าอยากให้อัลเลาะห์ยกย่องให้เกียรติต้องอย่าลืมว่าเกียรติที่อัลเลาะห์ให้ไม่ใช่เกียรติที่มนุษย์ให้เกียรติที่มนุษย์ให้ไปดูได้มันจะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนประเภทแบบเค้าเรียกท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะต้องมีอะไรกันมีผลประโยชน์กันเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายสามารถที่จะทำให้เงินเดือนขึ้นได้สามารถที่จะตัดเงินเดือนได้อะไรได้ก็แล้วแต่นั้นในระบบทั่วๆไปแต่ว่าเกียรติอันยิ่งใหญ่ก็คือเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับพวกเราอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมเกียรติอัลลอฮ์บอกคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์คือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดเพราะนั้นเราต้องพยายามทำตัวให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มันมีหะดีษบทนึงนบีบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องและให้เกียรติเขาจะต้องให้เกียรติกับผู้อื่นเขาก่อนในหะดีษจึงบอกว่าวามาตาวาดาอะฮาดุลลิลลาอิลลารอฟะอะฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลาใครก็ตามบ่าวคนใดก็ตามมนุษย์คนใดก็ตามที่ถ่อมตนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกให้เขาสูงส่งคำว่าถ่อมตนต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันก็หมายรวมมาถึงการที่เราจะต้องให้เกียรติกับคนในสังคมของเราเองด้วยในอธิบายของหะดีษเนี่ยเขาบอกว่าความหมายก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่รู้กาละเทศะคำว่ารู้กาละเทศะก็แปลว่ารู้ว่าใครควรจะต้องปฏิบัติกับเขายังไงท่านฮะซันบัสรีนะครับได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าขออนุญาตใช้ตัวช่วยหน่อยนะบอกว่าความหมายของหะดีษบทนี้ก็คือว่า
ลักษณะว่าใครคนหนึ่งคนใดก็ตามที่ออกไปข้างนอกแล้วก็เห็นใครก็ตามที่เขาเจอคนแล้วเนี่ยก็คิดว่าคนคนนั้นน่ะดีกว่าเขาให้คิดว่าคนคนนั้นดีกว่าเขาความหมายก็คือว่าให้คิดว่าคนถ้าเจอคนที่เป็นผู้สูงอายุให้คิดว่าเขาดีกว่าเขาเพราะเขามีโอกาสทำความดีมาก่อนหน้าเราและมีโอกาสทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มากกว่าเราแต่ถ้าเจอคนที่อายุน้อยกว่าดีกว่าเรายังไงอ่ะดีกว่าเราตรงที่ว่าเขามีโอกาสทำความชั่วได้น้อยกว่าเราไงนี่คือวิธีคิดก็แสดงว่าเนี่ยเป็นการให้เกียรติกับทุกคนที่อยู่ในสังคมทุกคนที่เราจะต้องคบค้าสมาคมด้วยเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่ยอมให้เกียรติคนนั้นคนนี้แล้วมันก็มาสอดคล้องกับหะดีษบางบทที่นบีบอกว่าไม่ใช่พวกของเราคนที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่และคนที่ไม่เมตตาเด็กแปลว่าไม่รู้เขาเรียกไม่รู้กาลเทศะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นมนุษย์นะทุกคนเนี่ยต้องการสิ่งนี้อยู่แล้วหมายความว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็อยากให้เด็กให้เกียรติเราในทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเมตตาเด็กด้วยเหมือนกันเพราะนั้นจึงสอดคล้องกับสิ่งที่นบีสอนก็แสดงว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งในปัจจุบันมันแทบจะไม่ค่อยมีแล้วเราจึงเห็นว่าเอาชัดๆเลยคนอายุน้อยเริ่มก้าวร้าวมากขึ้นพูดจาเริ่มที่จะไม่อะไรนะไม่ระวังคำพูดมากขึ้นและหนำซ้ำก็ไม่ต่างกันไอ้คนที่อายุเยอะๆก็บางทีก็ทำไมลืมไปว่าเราก็แก่กว่าเขาแล้วเราก็ไม่ได้เมตตาเขาเพราะนั้นไอ้มันต้องเขาเรียกมันต้องคนละครึ่งทางผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาเด็กเด็กก็ต้องเคารพผู้ใหญ่อันนี้คือกติกาของสังคมไทยบ้านเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือมันเป็นกติกาของศาสนาด้วยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เราอยู่ในสังคมแบบรู้สิทธิ์ของกันและกันเจอหน้าแม้กระทั่งสลามเอาสลามนะถามว่ามารยาทในการให้สลามใครควรให้ใครก่อนผู้น้อยต้องให้สลามผู้ใหญ่ก่อนผู้น้อยต้องให้สลามผู้ใหญ่ก่อนแต่ถามว่าถ้าในกรณีที่ผู้น้อยเขานั่งกันอยู่เยอะๆแล้วผู้ใหญ่มาจากที่อื่นใครควรให้ใครก่อนก็ต้องรู้อีกเหมือนกันผู้ใหญ่ควรจะต้องให้ก็แปลว่าไอ้คนที่มาจากข้างนอกต้องให้กับคนที่เขาอยู่ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามปฏิบัติกันให้ได้เพราะหลายคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ไงเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยทำไมอายุมากกว่าเกิดก่อนเกิดนานกว่าแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้เมตตากับคนที่อายุน้อยกว่าแล้วปัญหามันก็ตามมายิ่งในปัจจุบันเนี่ยเยอะมากๆมันเริ่มที่จะพูดง่ายว่าสังคมมันเริ่มจะวุ่นวายแล้วเห็นไหมแต่ที่แน่ๆคือว่าถ้าเรายืนอยู่บนหลักของอิสลามเอาอิสลามมาใช้อย่างแท้จริงเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติปัญหาต่างๆไม่มีทางเกิดกับสังคมของเราต้องบอกอย่างนั้นนะอินชาอัลเลาะห์กับสังคมของเราเพราะอะไรเพราะสังคมของเราคือสังคมที่เอาอิสลามมาใช้ไงแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาอิสลามมาใช้มันก็ไม่ต่างกันแหละครับเพราะเราต้องอยู่กับเขาไงพอเราอยู่กับเขาเนี่ยอย่าลืมว่าลูกหลานเราหลายๆคนมันก็ไปซึมซับของเขามานั่นแหละเพราะมันอยู่ด้วยกันมันอยู่สังคมเดียวกันเอาง่ายๆพูดจาอย่างเงี้ยพูดจาแล้วก็บอกบ้านเราก็พูดจากันเรียบร้อยทำไมไอ้นี่มันพูดจาไม่ค่อยดีเลยเพราะอะไรเพราะเขาก็ไปอยู่กับอีกสังคมนึงแล้วเขาก็ซึมซับมาแต่ถ้าเราให้อิสลามที่ถูกต้องกับเขาให้เขามั่นคงอิสลามอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมันก็ไม่น่ามีปัญหานะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าอีกสิ่งหนึ่งนะที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องและให้เกียรติเราก็คือว่าเราต้องรู้จักในการที่จะสรรเสริญนบีบ่อยๆสรรเสริญนบีคือการกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งการสรรเสริญนบีเนี่ยมันก็มีอยู่หลายๆที่เหมือนกันเช่นหลังอับนัลละหมาดหลังรับอาซานแล้วก็ก่อนขอดุอาทุกครั้งเอาง่ายๆก่อนขอดุอาอย่าลืมนะก่อนขอดุอาเราไม่ใช่อยู่ยกมือขอดุอาเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัด3อย่างนี้ทำก่อนขอดุอาทำ3อย่างนี้ก่อนนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเอาแล้วค่อยขอร็อบบานาซอลัมนาอันฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรละนาอะไรก็ว่าไปหรือภาษาอาหรับท่องมาหมดแล้วท่องมา5ต้นจบแล้วแต่ยังมีภาษาไทยอีกประมาณ20ต้นเอาว่าไปก็ท่องไปภาษาอะไรก็แต่สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมลงท้ายด้วยศ็อลวาตนบีอีกรอบนึงเหมือนกับที่เห็นมั้ยเวลาพูดจบก็วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดหรืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วก็ว่าไปเนี่ยก็คื
เริ่มต้นแบบนี้ปิดท้ายแบบนี้อินชาอัลเลาะห์ดุอาของเราจะได้มุสตะญาบไงเพราะเราขอดุอาน่ะถามว่าการขอดุอาอยากให้ดุอาถูกตอบรับมั้ยอยากสิไม่งั้นจะขอทำไมล่ะใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์ก็ตั้งเป็นเงื่อนไขอยู่แล้วว่าขอสิแล้วจะให้เราก็เลยขอแต่นี่ว่ากติกาของการขอหรือมารยาทในการขอก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่ามันจะต้องขอยังไงอะไรยังไงฮะเพราะนั้นศอลาวาตนบีบ่อยๆวันศุกร์วันศุกร์ก็มีฮะดีษนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าให้ทำการศอลาวาตนบีในช่วงของวันศุกร์ด้วยเช่นกันนั้นในหลายๆช่วงหลายตอนที่เราเรียนรู้มานี่สำนวนในการขอเขาบอกสำนวนไหนก็ได้หรืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเฉยๆอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าหากว่าในนมาดมันก็มีหลังตะชาฮูดของเราใช่ไหมอันนั้นคือถ้าอันไหนก็ตามหรือว่ามันมีอะไรนะมันมีเป็นการเฉพาะอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเช่นตะชาฮูดอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอันนั้นอ่านไปอันนี้คือในนมาดถ้านอกนมาดจะอ่านแบบนี้ก็ได้หรืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเฉยๆก็ได้หรือศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้คืออันนี้นอกละหมาดพระนอกละหมาดก็ได้หมดแต่ถ้าในละหมาดเนี่ยมันเฉพาะของมันอยู่แล้วไม่จะไปเปลี่ยนของเขานะไม่เปลี่ยนของเขาคือถ้าตามไหนก็ต้องตามนั้นแหละนะทีนี้ผลละบุญน่ะมันต้องได้บุญใช่ไหมล่ะก็นี่มันนบีบอกว่าถ้าศอลาวาตให้กับฉันศอลาวาตคือขอดุอานะศอลาวาตคือขอดุอานะไม่ใช่มาอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวเมาลิดอ่ะเมาลิดแปลว่าอะไรก่อนเอาแต่หน่อยก็ได้ฮะผมไม่ได้ลงรายละเอียดอยู่แล้วไม่เป็นไรเมาลิดแปลว่าอะไรนะวันเกิดนะวันเกิดอันนี้บอกแล้วไงว่าวันเกิดนบีมีคีราฟชัดเจนไหมวันเกิดนบีมีคีราฟเพราะนบีเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมี8มี9มี10มี11มียัน12อ่ะแปลว่ามันมีความไม่แน่นอนแต่วันตายวันที่นบีเสียชีวิตไม่มีคีราฟถูกไหมวันจันทร์ที่12เดือนรอบิอุลเอาวันชัดเจนมันก็เลยต้องตั้งคำถามว่าถ้าเราจะทำอะไรให้นบีในวันนี้เนี่ยแปลว่าเรากำลังทำอะไรล่ะใช่ไหมถ้างั้นดีที่สุดเอาง่ายๆเลยถามว่าถ้าเราจะเรียกสรรเสริญนบียกย่องนบีทำไม่ยากหรอกเพราะนบีสอนอะไรไว้อะนบีบอกว่าฉันทิ้งไว้ให้กับพวกท่านทั้งหลาย2อย่างยึดให้มั่นและพวกท่านจะไม่หลงทางกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีคัมภีร์ของอัลลอฮ์และแบบอย่างของฉันซึ่งหมายรวมถึงใครด้วยวะซุนนะตินคุลาฟาอัรรอชิดีนอันมะฮดียีนมินบะอ์ดีและหมายรวมถึงซุนนะแบบอย่างของบรรดาคอลิฟะของฉันที่ได้รับทางนำด้วยแค่นั้นแหละครับถ้ารักนบีใช่ไหมกุนอิงกุนตุมตัวฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตาบิอูนียะฮบิบกุมุลลอฮ์นบีก็บอกว่าอัลลอฮ์สั่งนบีนะบอกว่าหากพวกท่านรักอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามนบีและอัลลอฮ์จะรักพวกท่านนี่มีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรนั่นเลยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเราไปเรียนรู้มาแล้วปฏิบัติตามก็จบกันแค่นั้นไม่ต้องไปนึกเองไม่ต้องไปอะไรเองเพราะอย่าลืมว่าระหว่างนบีมาถึงเราเนี่ยมันระยะเวลานานมันก็เลยมีหลายสิ่งหลายอย่างเราก็เลยต้องพยายามกลับไปให้ได้ว่าไอ้ที่ทำไอ้ที่ปฏิบัติอยู่มันเอามาจากใครเพราะมันจะได้ไม่เสียของไงไม่ใช่ทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำกันสนุกสนานเลยสุดท้ายแล้วมันเสียของเสียของไม่ได้บุญไม่ได้บุญอย่างเดียวไม่เฉลี่ยสิถ้าไม่ได้บุญแล้วมันไม่มีคดีติดตัวไม่มีปัญหาดิพอมันไม่ได้บุญแล้วมันจะมีคดีติดตัวด้วยอย่าลืมเรากำลังดูถูกหรือเปล่าเรากำลังสบประมาทนบีหรือเปล่าแล้วมันเดี๋ยวลืมนบีเนี่ยอัลเลาะห์รับรองใช่มั้ยละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาอุสวะตุนฮะซะนะแน่นอนว่าในตัวของรอซูลมีแบบอย่างอันดีงามแปลว่าเราปฏิบัติตามอัลเลาะห์รับรองแต่ถ้าหากว่าเราทําไม่เหมือนกับที่นบีทําแล้วใครรับรองอ่ะใครรับรองอันนั้นก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองอ่ะนะเพราะนั้นตรงนี้แหละง่ายๆเลยก็คือว่าทําเท่าที่นบีสอนทําเท่าที่มีหลักฐานชัดเจนไม่ต้องไปนึกเองไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปอยากทำไม่ต้องไปขยันเพราะมันสุ่มเสี่ยงกับการที่เราจะต้องกลายเป็นผู้ต้องหานะกลายเป็นคนผิดซะเองนะครับเพราะนั้นนบีบอกมันซัลลาอะลัยฮิศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอใครก็ตามที่ศอลาวาตก็คือขอดุอาให้ฉันแค่1ครั้งเองนะที่เราบอกอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเนี่ยหรือศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแค่1ครั้งแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเรา10คือพูดง่ายๆ10เท่าอ่ะ10เท่าแล้วถ้าวันนึงเนี่ยเราศอลาวาตนบีอย่างเยอะเลยอ่ะแปลว่าวันนั้นเนี่ยเราได้การขอพรหรือว่าการให้พรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เยอะเหมือนกันคูณ10เข้าไป1ครั้งคูณ10 1ครั้งคูณ10เพราะฉะนั้นเวลาได้ยินอย่าเฉย
แล้วนบีในบางฮะดีษนบีก็บอกว่าถือว่าเป็นคนที่บักีลบักีลแปลว่าอะไรบักีลในภาษาอาหรับถ้าเราเรียกภาษาชาวบ้านเราเรียกอะไรบักเคนบักเคนเนี่ยนะบักเคนบักีลบักีลุนภาษาอาหรับเรียกบักีลุนก็คือคนขี้เหนียวคนขี้เหนียวแปลว่ามีโอกาสได้บุญแล้วไม่เอาอ่ะนะแล้วได้บุญแบบถามว่ามันไม่ได้หนักหนาอะไรเลยไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงอะไรง่ายๆสังเกตดูฮุกกลมของศาสนาเนี่ยเขาจะสอนให้เราทำแบบง่ายๆแต่ผลบุญเยอะๆทั้งนั้นเลยแต่เราไม่เอาหลายคนไม่เอาเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องจิ๊บๆจิ๊บๆในทันบ้างไหมดูนะไอ้ภาษานี้ถ้าจะยังทันกันอยู่นะถ้าใช้กับไอ้เด็กปัจจุบันมันอาจจะไม่เข้าใจเราเท่าไหร่นะเป็นเรื่องเล็กๆไงใช่ไหมเราเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันคือจริงๆแล้วมันได้บุญหมดเลยไงซิกเกตเนี่ยง่ายสุดเลยก็ได้บุญใช่ไหมเพราะนั้นในฮะดิษนบีเนี่ยหลายบทเลยกะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอัลลิซานีสกีลาตานีฟินมีซานแปลว่าง่ายเบาบนลิ้นง่ายในการออกเสียงหนักบนตาช่างเนี่ยอันเนี้ยซิกเกตทั้งหลายอ่ะวันๆให้ซิกเกตเยอะๆนะโดยเฉพาะช่วงซูโบเนี่ยก่อนที่จะอะไรนะดวงอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเรามีเวลาตรงนั้นก็น่ะประมาณสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่นแหละซิกเกตไปอ่านกุรอานไปขอดุอาไปโอกาสที่จะได้บารักัตได้ความเจริญนี่มีเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่เวลานี้จะเป็นเวลาที่คนหลายคนยุ่งเพราะจะรีบออกไปทำงานจะเตรียมกับข้าวให้สามีเตรียมกับข้าวให้ลูกๆเห็นไหมมันก็จะยุ่งเนี่ยแหละมันก็เป็นตัวอะไรนะตัวท้าทายเราเหมือนกันเพราะนั้นก็แบ่งสรรเวลาให้ดีนะจะให้ดีก็ตื่นมาให้เร็วนิดนึงนะตื่นมาให้ดึกนิดนึงก็จะได้ตะฮัจญุดก็ได้ด้วยใช่ไหมตะฮัจญุดที่ดีสุดคือตะฮัจญุดที่พอนมาดได้สักพักแล้วเข้าเวลาฟะยัดเข้าเวลาซุบฮ์แหละนะครับไม่ใช่โอ้ตะฮัจญุดตั้งแต่ตีหนึ่งตะฮัจญุดตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วก็แล้วระหว่างตีหนึ่งถึงตีสี่ครึ่งใช่ไหมตอนนี้ตีสี่สี่ห้าจะทำอะไรอ่ะหลับ นอนต่อคือตะฮัจญุดแล้วเนี่ยมันไม่ควรนอนแล้วไงเพราะนั้นตะฮัจญุดที่ดีสุดก็คือช่วงสุดท้ายของกลางคืนและมันเป็นช่วงเวลาที่ถูกตอบรับด้วยไงเพราะเป็นช่วงที่ฮะดิษนบีบอกว่าอัลลอฮ์ลงมาในชั้นฟากฟ้าแล้วมาดูว่าใครขอจะให้ใครขออภัยโทษจะให้การให้อภัยเนี่ยนั่นก็คือเวลาที่ดีที่สุดที่เราเรียกว่าเวลาตะฮัจญุดนั่นแหละครับเพราะนั้นมันก็เขาเรียกอะไรนะจัดเวลาให้ดีนะครับแต่บางคนนอนไม่หลับอ่ะเนาะยิ่งอายุหลายๆวันแล้วอ่ะนะ อายุวันเยอะๆบางทีนอนไม่หลับใช่ไหมทำไงอ่ะก็ไม่เป็นไรอ่านกุรอานนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเราก็ต้องตุนเสบียงเราให้เยอะนะคือเราอายุเยอะแปลว่าเวลาของเราเหลือน้อยเพราะนั้นเก็บเกี่ยวให้เต็มที่เราต้องจากไปแบบให้คนเขาคิดถึงถูกไหมจากไปให้คนคิดถึงไม่ใช่อยู่แบบอะไรอยู่น่ากลัวทำตัวน่าเกลียดไหม พอเราจากไปเขาอันห้ำดูลินแล้วมันไปซะได้ไหมเพราะนบีบอกงี้นบีบอกว่าคนเนี่ยเวลาตายมันจะมีสองอย่างเขาเรียกมุสตารีฮุนมินฮูกับมุสตารอฮุนอันฮูหมายถึงว่าจากไปแล้วสมมติคนตายอะนะคนตายที่จากไปแปลว่าเขาได้รับการพักผ่อนจากดุนยาพูดง่ายว่าเขาจากไปเขาสบายแล้วคนที่อยู่ข้างหลังร้องห่มร้องไห้พอคิดถึงเป็นห่วงอะไรอาวรกับอีกพวกหนึ่งพอจากไปปั๊บไอ้คนที่อยู่ในดุนยาสบายเราจะเอาแบบไหนอะเอาแบบเราจากไปไอ้คนที่อยู่ในดุนยาสบายหมดภาระกูสักทีแหมมันอยู่นี่ลุ้นตลอดเมื่อไหร่มันจะนะเห็นไหมมันมีสองพวกไงเพราะนบีบอกอย่างนั้นเราจะเป็นพวกไหนเราต้องเอาพวกแรกดิพวกที่เราจากไปแล้วเราสบายแล้วคนอยู่ในดุนยาคิดถึงเราเพราะถ้าคนคิดถึงเราเขาจะทำอะไรให้เราด้วยอ่ะทำบุญให้เราทำบุญได้ไหมก่อนเอาทำบุญให้เราได้ไหมได้อยากทำบุญก็ทำไปแต่ที่มันจะไม่ได้ตรงไหนรู้ไหมรูปแบบไงอย่ามีรูปแบบก็แล้วกันต้องเท่านั้นวันเท่านี้วันแต่เขาอยากทำบุญถามว่าญาติพี่น้องเราคิดถึงเราลูกๆหลานๆเราคิดถึงเราทำบุญได้ไหมได้ก็ดูท่านนบีอ่ะคิดถึงท่านหญิงคดียะจนกระทั่งท่านหญิงไอช้างอนน่ะก็บอกเกิดเนี่ยไม่ได้ทันกันด้วยซ้ำนะเพราะมันคนละรุ่นไงนะอายุห่างกันเยอะคนละรุ่นแต่ว่าด้วยความเป็นผู้หญิงไงอันนี้ก็มีงอนน่ะธรรมดาแต่ว่าคือต้องอย่าลืมว่านบีรักมากก็คือคนนี้กับคนสุดท้ายเพราะอะไรเพราะคนนี้คือคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและเป็นคนช่วยนบีมาโดยตลอดไงนะเป็นกำลังใจเป็นอะไรหลายอย่างอะแหละเพราะนั้นเวลานบีคิดถึงก็ทำไมเชือดแพะเชือดแกะทำบุญแล้วเอาไปให้กับเพื่อนๆ
ของท่านหญิงคอดียะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราคิดถึงคนตายทำบุญได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะครับหรือว่าเราจะซอดากอแทนผมแนะนำซอดากอแทนเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะได้แบบถึงเขาแล้วเราก็สบายใจด้วยนะอย่างเช่นเขามีครับบริจาคที่นั่นที่นี่แล้วก็เตรียมไว้เลยว่าส่วนเนี้ยของเราไอ้ส่วนเนี้ยของเขาสมมติว่าเขาใส่ซองมาอย่างเงี้ยนะ200 100นึงเนี่ยของเราอีก100นึงเนี่ยของเพื่อนเราของคนนั้นคนนี้อะไรเผื่อเขาเขาเรียกซอดากอแทนอันนี้ไม่มีคิลาฟไม่ต้องทะเลาะกับใครทำได้เลยนะซอดากอแทนทำบุญได้นะทำบุญได้แต่ว่ารูปแบบไม่ได้รูปแบบไม่ได้ดีที่สุดอะไรนะดูอาใช่ไหมดูอาเพราะอะไรเพราะดูอาเนี่ยใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติกันนะไม่จำเป็นต้องเป็นลูกเต้าเรากอกันไม่ต้องใครก็ได้เพื่อนเราที่เสียชีวิตไปแล้วนึกขึ้นได้เขาไม่มีลูกนี่ว่าขอดูอาให้เขาหน่อยเพราะไม่รู้ใครจะทำให้เขาเปล่าคนไม่มีลูกนางสารนะเพราะเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันลุ้นไงถามว่าถ้านึกถึงมันก็โอเคขอดุอาให้แต่ถ้าคนมีลูกอ่ะแล้วลูกอยู่ในหลักการของศาสนายังไงก็ตามลูกมันสายตรงอยู่แล้วลูกทำอะไรเขาได้ด้วยลูกทำอะไรเขาได้ด้วยแล้วก็ถ้าเลี้ยงดูเขาให้ดีว่าละดินซอลีหินยาดอูละหัวลูกที่ซอและขอดุอาให้ใช่ไหมส่วนคนเมื่อกี้บอกอะไรนะไม่มีลูกใช่ไหมไม่มีลูกก็หลานไงไม่เป็นไรนะเลี้ยงหลานให้เขากตัญญูให้เขามีศาสนาให้เขาอยู่ในร่องรอยของอันอิสลามอินชาอัลลอฮ์เขาก็ช่วยเราได้หรือกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันก็เป็นตัวช่วยเราได้นั่นแหละไอ้ที่บอกว่าลูกเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าโอกาสของคนมีลูกมันมีเยอะกว่าไงทุกอย่างที่ลูกทำมันถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นดูอานะครับดูอาเนี่ยชัดเจนเลยถึงอยู่แล้วนะทีนี้ในส่วนของเราเองที่เราจะต้องสรรเสริญนบีแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบแทนให้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่1ต่อ1มันคือ1ต่อ10แปลว่า1ครั้งคือเราได้คืนกลับมา10เท่าเพราะนั้นเหมือนกับทำบุญน่ะใช่มั้ยทำบุญเนี่ยเวลาเราบริจาคไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณงามความดี1มันคือ10ถ้าเราบริสุทธิ์ใจนะคือเขาตั้งเอาไว้1ต่อ10แต่ว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะหมายความว่าเราต้องบริสุทธิ์ใจเราต้องจริงใจเราต้องเต็มที่เราต้องหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าอยากให้อัลลอฮ์พอพระทัยเราก็ต้องรู้จักในการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกอิริยาบถของเราโดยเฉพาะในเรื่องของการกินการดื่มเพราะแน่นอนว่าที่เรากินได้ทุกวี่ทุกวันนี้เนี่ยวันนี้เรายังไม่ต้องกินข้าวทางสายยางกันใช่ไหมเห็นไหมล่ะเราเคยเห็นใช่ไหมที่เขากินกันสายยางเนี่ยมันก็ต้องบดต้องอะไรแล้วมันไม่ปกติหรอกเอาแม้กระทั่งในปัจจุบันที่เรากินกันได้ถ้าจะตรวจสอบตัวเราเองแล้วก็จะพบว่าเรากินได้ไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นไหมไม่เหมือนเดิมแล้วอาหารการกินเราก็ต้องเลือกที่จะกินไม่ใช่กินอะไรกินทุกอย่างไงเมื่อก่อนเนี่ยตอนยังหนุ่มๆสาวๆเราได้หมดแหละเจ้าของมันของอะไรไอ้ทอดอะไรทั้งหลายได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับไอ้นี่ก็ไม่ได้เว้ยไอ้นี่ได้นิดนึงไอ้นี่น้ำตาลเยอะไอ้นี่เราต้องเลือกเห็นไหมมันค่อยๆถูกเก็บไปใช่ไหมนี่ไงเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วไงมันไม่เหมือนเดิมทุกคนแหละครับมาสบายใจได้ที่นั่งพูดอยู่นี่ก็เหมือนกันหลังๆมากินหน่อยๆฟันไม่ดีไงพอฟันไม่ดีเคี้ยวไม่ละเอียดเอาอีกแล้วท้องอืดนั่นไงถึงว่าแล้ว ใช่ไหมเพราะนั้นมันมีกันทุกคนแต่ว่าในช่วงที่เรากินได้แล้วเราไม่ต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะนะครับหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่าอินนัลลอฮะลายัรฎออานินอับดียะกูลุนอักละตะฟะยะห์มะดูฮูอะลัยฮาวะยัชรอบุชุรบะตะฟะยะห์มะดูฮูอะลัยฮาท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งกับบ่าวที่เขากินแล้วเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์แปลว่าเรากินแน่นอนว่า1กินของฮาลาลต้องฮาลาลด้วยนะไอ้ฮารามนี่ไม่ต้องกินมันนะฮารามแล้วไม่ต้องเค้าเรียกนะไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามเยอะนะว่าไอ้นี่ฮาลาลมั้ยอันนี้ฮารามฮาลาลมั้ยฮารอมมั้ยเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วไอ้ของที่มันฮาลาลก็เยอะแยะไอ้ของที่ฮารามก็เยอะแยะแล้วเราก็จะไอ้ระหว่างนั้นน่ะคนชอบจะไปยุ่งก็คือเค้าเรียกของชุบฮัตหาทานตัวใหม่อิสลามทานได้คือเขาก็พยายามเอาใจเราแหละนะเขาก็พยายามเอาใจเราซึ่งเขาไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะความมักง่ายของเราเองคนบางคนมันกินแบบนั้นจริงๆพอไก่ปุ๊บก็กินเลยไม่เป็นไรไก่ไงไก่กินได้เพราะไม่ใช่หมูแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ไก่แต่ว่าทุกอย่างที่มันจะต้องเชือดเนี่ยมันจะต้องถูกเชือดด้วยนามของอัลลอฮ์ไม่งั้นเรากินไม่ได้นี่ไอ้เชือดด้วยนามของอัลลอฮ์ต้องใครเชือดด้วยเหมือนกัน
ต้องมุสลิมอีกไม่ใช่เขาเชือดนะอ๋อเชื่อในนามอัลลอฮ์ใช่ไหมมึงมาสอนกูนั้นเดี๋ยวมึงจัดให้ไม่ใช่มันต้องมุสลิมเพราะไอ้คนเชื่อกับคนกินต้องอะกีดะห์เดียวกันคนเชื่อก็ต้องมุสลิมคนกินก็ต้องมุสลิมเนี่ยมันก็เลยต้องอยู่ในไอ้นี่เดียวกันแต่ว่าไอ้ส่วนเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีกติกาแบบเราไงใช่ไหมเขาไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องถูกเชื่ออะไรยังไงนั่นเรื่องของเขากติกาเขาเป็นแบบนั้นแต่ของเรามันไม่ได้ไงแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าไอ้ของที่เขาอนุมัติกับไอ้ของที่เขาห้ามเนี่ยอันไหนมันเยอะกว่าอนุมัติตั้งเยอะกว่าแล้วจะมาบอกว่ามันไม่มีมันเป็นความจำเป็นจำเป็นอะไรยิ่งตอนนี้มันจำเป็นตรงไหนร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยไปเข้าไปดูเนี่ยโหแทบทั้งชั้นมีตาฮาลาลทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็เลือกสิครับจะไปยากอะไรใช่ไหมอันไหนกินได้ก็กินอันไหนกินไม่ได้ก็ให้มันอย่าขนาดไหนก็อย่าไปกินเพราะอะไรเพราะกินแล้วมันคือเลือดเนื้อไงมันคือเลือดเนื้อของเรามันคือร่างกายของเรายกมือขอดุอาต่อร้อยยารอบยารอบเหมือนในฮะดีษนบีไงนะที่ชายคนหนึ่งเดินทางรอนแรมมาผมเผ่ารุงรังเลยขอดุอาโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อยู่นั่นแหละนบีบอกอัลลอฮ์จะรับดุอาได้ไงก็ในเมื่ออาหารการกินก็ฮารามเสื้อผ้าก็ฮารามแปลว่าทั้งเนื้อทั้งตัวมันมลทินทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีทางเพราะนั้นตรงนี้สำคัญของที่ฮารามกินเข้าไปคือเลือดเนื้อขอดุอาอัลลอฮ์ไม่รับแล้วนบีบอกอะไรเหมาะสมกับมันมากที่สุดนะฟันนารุอัลลาบิฮินรกคู่ควรกับมันมากที่สุดวันอิยาซุบิลละตรงนี้ต้องระวังแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ากินแล้วใช่ไหมไอ้ทรัพย์ที่ได้มาก็ต้องฮาลาลด้วยนะทรัพย์ที่ได้มาก็ต้องฮาลาลแปลว่าต้องไม่ลักขโมยเข้าไม่อะไรนะไม่เล่นการพนันมาถูกหวยมาอย่างเงี้ยจัดเต็มเลยนะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านแล้วก็โอ้โหไปซอลาวาดกันลั่นเลยนะนั่นแหละไปกันทั้งหมดไม่ได้นะต้องเลือกเหมือนกันนะคือเขาเชิญกินบุญก็ต้องรู้ด้วยนะสมมติว่ามีคนก็มาเชิญเรากินบุญไปกินเขาได้เพราะเขาเป็นมุสลิมแต่ดูด้วยว่าไอ้ที่เขาทำบุญน่ะเขาเอาเงินอะไรมาทำก็รู้อยู่ว่าถูกหวยมาเนี่ยมันได้มา 200,000 แล้วมันก็ทำบุญเลี้ยงแล้วเราก็ทำไมโอ้ไปกันเพราะแจกตังค์ด้วยไงทำบุญเสร็จก็แจกตังค์ใช่ไหมคนเท่าไหร่นะคนละร้อยอีกเห็นไหมต้องระวังนะครับคือเขาเรียกเราต้องอะไรนะต้องแสดงบทบาททางสังคมเหมือนกันเขาเรียกมันเป็นการลงโทษทางสังคมว่าถ้าคุณยุ่งกับของที่ไม่ดีผมก็ไม่ยุ่งกับคุณเหมือนกันเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาจะได้รู้ว่าเขาทำผิดแต่ถ้าทุกคนไปอะไรนะไปสมยอมไปสนับสนุนอย่างเงี้ยเขาเรียกสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิดเขายังไงนะเวลามีคดีสมรู้ร่วมคิดเนี่ยเขาติดคุกเหมือนกันไหมติดคุกเหมือนกันดีฮะขังรวมจะได้ไม่เหงานะเพราะนั้นนบีสอนให้เราทำยังไงท่านนบีบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตาลานั้นจะพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งกับการที่บ่าวเวลากินแล้วไม่ลืมอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละห์กินด้วยอาหารที่ฮาลาลรับประทานด้วยมือข้างขวาข้างขวานะบางคนบางท่านถนัดซ้ายต้องพยายามนะครับถึงแม้จะถนัดซ้ายก็เพราะหลายๆคนชอบอะไรล่ะชอบอ้างก็ถนัดแบบเนี้ยก็จะทำไมอ่ะไม่ทำไมล่ะครับ ไม่ทำไมเพราะอย่าลืมนะข้างซ้ายใครกินนบีบอกว่าลาตะกูลูบิชิมัลพวกท่านทั้งหลายอย่ารับประทานด้วยมือข้างซ้ายฟาอินนัชชัยตอนยะกูลูบิชิมัลเพราะชัยตอนมันใช้ข้างซ้ายแล้วเราจะเป็นพวกมันทำไมก็อันกุรอานก็บอกฟัตตะคิรูฮูอาดูวาจงยึดมันเป็นศัตรูไม่ใช่มิตรนะไม่ใช่เพื่อนเพราะนั้นมันครั้งที่แล้วเราพูดไปกันไปแล้วนะที่มันบอกมันมีหลายขั้นตอนนะมีคุตวาติชัยตอนของมันน่ะวิธีการแผนการของมันน่ะมาทุกรูปแบบให้เราเป็นคนดีขนาดไหนมันก็พยายามแหละพยายามเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราสามารถจะทำได้โดยไม่ลำบากพยายามทำเรื่องการกินปกติมันเป็นอะไรกิจวัตรของเราอยู่แล้วกินประจำให้ใช้มือข้างขวาให้ใช้มือข้างขวาข้างซ้ายให้ข้างซ้ายเนี่ยนั่นแหละไปทำความสะอาดอย่างอื่นไปเก็บขยะไปเอาไว้ทำความสะอาดเรื่องส่วนตัวของเราแต่ข้างขวาทำในสิ่งที่มันเป็นความดีทั้งหลายนะครับเพราะในหะดีษบางบทนบีบอกว่านบีเนี่ยชอบที่จะทำอะไรที่เป็นความดีด้วยการเริ่มทางด้านขวาใช่ไหมแต่ยำมุนแปลว่าการเริ่มด้วยคำว่ายามีนยามีแปลว่าข้างขวาแล้วก็เวลากินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนดูนะศาสนาไหนสอนแบบนี้มั่งกินก็สอนนะจะกินอะไรจะกินยังไงและกินแบบไหนใช่ไหมไม่ใช่กินแบบมุมมามอ่ะกินให้เริ่มต้นจากไอ้ข้างๆก่อนข้างหน้าเราเนี่ยก่อนไม่ใช่ไปเอาตรงกลางเข้ามาเลยถ้าเป็นจานเดียวของเราเอาข้างๆก่อนแต่ถ้าเป็นสำรับก็เอาข้างๆก่อนเหมือนกันนะไม่ใช่แล้วก็ค่อยๆอะไรนะค่อยๆขยับไปอะไรไปไม่ใช่โอ้โหแบบเหมือนที่นบีสอนซอฮาบะไงนบีสอนซอฮาบะบอกว่าอะไร
ซัมมิลละวะกุลบิยามีนิกกล่าวนามอัลลอฮ์นะและกินของที่อยู่ข้างหน้าท่านเจ้าก่อนเนี่ยอันนี้คือมารยาทยิ่งถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยเรากินมุสลิมเรากินบุญกันบ่อยนะเอามารยาทเหล่านี้ไปใช้นะไม่ใช่ไปแย่งกันกินกลัวจะหมดนะเพราะนั้นกินเสร็จแล้วยังไงอ่ะแม้กระทั่งว่าลืมบิสมิลลาห์ล่ะกินไปแล้วลืมบิสมิลลาห์โอ้รอไปเลยคำเดียวจะหมดจานแล้วเอาไงวะเนี่ยนึกขึ้นได้เป็นไหมเคยเป็นไหมไม่เป็นเลยเหรอไม่ใช่แล้วมั้งมันต้องเป็นกันมั้งสิคือเป็นมนุษย์เนี่ยยังไงมันต้องมีลืมพอกินไปอ้าวกินไม่ได้ครึ่งจานครึ่งทางแล้วมาครึ่งทางแล้วลืมบิสมิลลาห์ทำไงอ่ะเลยตำเลยไหมไม่ใช่นะถ้าเลยตำเลยชัยฏอนเอาไปกินหมดอ่ะบิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูวะอาคิรอฮูหรือบิสมิลลาฮิฟีอัลวะลีฮีวะอาคิรีฮีอัลวะลาฮูอาคิรอฮูง่ายดีนะแปลว่าโอ้ด้วยนามของอัลลอฮ์ตั้งแต่คำแรกจนกระทั่งถึงคำสุดท้ายแปลว่าเอาคืนมาเอาคืนมาไม่งั้นเสร็จมันนะไม่งั้นเสร็จมันถึงว่ากินไป3จานไม่อิ่มสักทีลืมบิสมิลลาห์หรือเปล่าที่เขาชอบแซวกันใช่มั้ยลืมบิสมิลลาห์หรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันกินเยอะอยู่แล้วมันบอกว่ามันบิสมิลลาห์ทุกคำเลยใช่มั้ยเพราะนั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์ยังไงอ่ะพอกินเสร็จอัลฮัมดุลิลละสั้นๆถ้าใครอ่านยาวไม่ได้แต่ถ้าเป็นดุอาเราต้องพยายามท่องนะเค้าเรียกดุอาเนี่ยมันเป็นดุอามันเป็นอะไรมันเป็นดุอามะซูดก็คือดุอาที่มีร่องรอยของการปฏิบัติเนี่ยควรจะอ่านตามที่นบีสอนแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้อัลฮัมดุลิลละการกล่าวอัลฮัมดุลิลละเป็นการสรรเสริญเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีของมันอย่างเช่นอ่านหลังรับประทานอาหารอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอัตออามานีฮาซาวะรอซากอนีฮิมินไกรฮาวลิมินนีวะลากูวะตินก็คือโอ้อัลเลาะห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ให้อาหารให้เครื่องดื่มแก่เราและไม่มีพลังอํานาจใดๆจากเราแปลว่าไอ้ที่เรากินได้ที่เรามีกินไม่ใช่เพราะเราเป็นเพราะอัลเลาะห์ให้อันนี้เป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้คือต้นที่หลักฐานแข็งแรงหน่อยนะหลักฐานแข็งแรงแต่อีกต้นนึงหลักฐานเขาจะอ่อนกว่าแต่ถ้าเราได้ต้นไหนก็เอาต้นนั้นไม่ว่ากันแต่ก็ให้รู้ว่าถ้าสามารถเอาดีที่สุดได้เอาดีที่สุดก่อนถ้ามันไม่ได้ก็ขยับลงมาถ้ามันยาวไปไม่ได้จริงๆอยู่รุ่นเราเนี่ยท่องมา3วันยังไงก็ไม่จําอัลฮัมดุลิลละห์ได้ไหมก็ได้นะครับเพราะเราได้แค่นั้นจริงๆหรือถ้าหากว่ามันสามารถที่จะอ่านจากกระดาษได้ก็ลองอ่านถ้าไม่เป็นไรเอาอ่านจากกระดาษก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคือไอ้หนังสือดุอาเนี่ยบางทีควรจะมีไว้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าให้เรานึกเองเรานึกไม่ออกหรอกว่าตอนนี้ต้องอ่านดูอาอะไรตอนนี้ต้องอ่านดูอาอะไรแต่ถ้าเราไปดูตามหัวข้อเขาอ่านดูอายามเช้าอัลลอฮฺมะมิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนามูตุวะอิลัยกันนุชูรหรือถ้าเอาแบบง่ายๆตัวช่วยถ้าเรายังมีหลานนะรุ่นนี้มันลูกไม่ได้แล้วแหละหลานที่เขาไปเรียนฟะดูอีนก็ดีหรือว่าไปเรียนตามโรงเรียนถามเขาดูอาตอนเช้าว่าไงพอเขายังจำนะครับอย่าปล่อยให้เขาโตนะถ้าเขาโตเดี๋ยวเขาไม่จำแล้วนั้นเอาเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยถามเลยถามตัวตอนเช้าว่าไงขึ้นรถว่ายังไงออกจากบ้านว่ายังไงออกจากบ้านน่าจะอ่านกันบ่อยอยู่แล้วนะเพราะว่าเราออกกันไปออกจากบ้านบ่อยอยู่แล้วนะบิสมิลลาฮิตะวักกันตัวนี้ได้นะครับเพราะนั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์เป็นสาเหตุทำให้เราได้รับการพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกสักเรื่อง2เรื่องแล้วกันเนาะอยากได้ก็เรียกอะไรนะอยากได้ผลบุญเยอะๆเท่าภูเขาลงทุนน้อยกำไรงามอีกแล้วคือบอกแล้วแต่ละเรื่องที่เราทำมันเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันเราทั้งสิ้นถูกไหมอย่างเมื่อกี้นี้อะไรนะคือเรื่องของทำบุญแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ยานาซาใช่ไหมถ้าไปนมาดยานาซาพอไปนมาดยานาซาเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุให้เราได้บุญแหละแต่ผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้เนี่ยผลบุญมันมากเท่ากับภูเขาอูฮุดเลยนะนั่นแปลว่าถ้าเราไปนมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจแล้วไม่ได้ไปเอาตังค์เขากลับมาเอาตรงๆเลยไม่ต้องไปเอาตังค์เขากลับมาแล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าเขายัดใส่มือเราเดินผ่านข้างหน้าว่าล่ะถ้าอยู่ในมัสยิดเดินผ่านข้างหน้าตู้เห็นไหมตู้ใสๆที่มันเขียนว่าอะไรนะค่าน้ำค่าไฟมัสยิดก็ใส่ไปสิเพราะอะไรเพราะเป้าหมายเรามานมาดยานาซาจะเอาอะไรจะเอาอูฮุดถูกไหมจะเอาอูฮุดก็แบกอูฮุดกลับบ้านไปจะไปเอาไอ้แบงค์แดงๆมาทำไมล่ะแบงค์แดงๆเดี๋ยวก็ยังไม่ทันถึงบ้านก็หมดแล้วดีไม่ดีบางคนผ่านมาพอดีวันนี้วันที่16หวยออกได้มาแล้ว1ใบเห็นไหม
เห็นไหมได้หลายเรื่องอ่ะถึงบอกว่าเนียดให้ดีฮะเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีแล้วอินชาอัลเลาะห์มันจะได้ตามนั้นในหะดีษนบีบอกว่ามันชะฮีดันญะนาซะห์ใครก็ตามที่ไปร่วมนมาซญะนาซะห์ก็คือญะนาซะห์คือนมาซคนตายอ่ะนะฮัตตายุศัลลิยะอะลัยฮาใครก็ตามที่ไปอยู่ร่วมกับญะนาซะห์หมายถึงว่าไปเยี่ยมเขาแล้วแล้วก็มีโอกาสไปร่วมนมาซกับเขาฟะละฮูกีรอตุนจะได้1กีรอตว่ามันชะฮีดาฮาฮัตตาตุดฟะนาและถ้าหากว่าไปพูดง่ายๆว่าไปเยี่ยมไปนมาซแล้วก็ไปอยู่จนกระทั่งเขาฝังด้วยเพราะอยู่จนกระทั่งเขาฝังเนี่ยเราต้องขอดุอาให้เขาด้วยนะในขณะที่เขาหย่อนน่ะไม่ใช่ไปยืนทำหน้าเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องทำไมด้วยบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาแปลว่าด้วยนามของอัลลอฮ์บนแนวทางของรอซูลของพระองค์นั่นหมายถึงว่าก็ขอมันเป็นดุอาน่ะแหละเป็นดุอาว่าให้เขาเนี่ยได้รับความอะไรล่ะได้อยู่บนทางนำและได้รับความมั่นคงแล้วเวลาเขากบเสร็จอะไรเสร็จมีดุอาอีกเพราะนบีสอนให้เราขอดุอาอีกว่าตอนเนี้ยพี่น้องของท่านจะถูกถามดังนั้นจงขอดุอาให้เยอะเพราะว่าเขากำลังจะถูกถามฟะอินนะฮูยุสอันเขาจะถูกถามเพราะนั้นดุอาที่อ่านเนี่ยอันนี้เนี่ยที่บรรดาซอฮาบะเขาอ่านกันคือมันไม่ได้มีตัวบทชัดเจนว่าอันต้นไหนบทไหนแต่ว่าที่มีรายงานจากซอฮาบะก็คืออัลลอฮุมมะซับบิตฮูบินกาลิซาบิตฟินฮายาติดดุนยะวะฟิลอาคิเราะห์โออัลลอฮ์ขอพงได้โปรดให้เขามั่นคงในการตอบคำถามทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะต้องอย่าลืมว่าอีกโลกนึงละเขาไปอีกโลกนึงหลังจากเรากลับใช่ไหมหลังจากเรากลับปุ๊บเนี่ยมาลาอิกะห์สองท่านมาจับเขานั่งแล้วสอบสวนเขามารอบบุก้าใครคือพระเจ้าของเจ้าเห็นไหมอันนั้นเราทราบว่าเราเคยพูดกันไปบ้างแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาขยายความกันต่อเวลาจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นขอดุอาขอดุอาให้เขาด้วยนะครับใครก็ตามที่ไปขั้นตอนมันตั้งแต่เขาเสียชีวิตเลยพออินนาลิลลาเนี่ยก็จะมีแล้วว่าเราไปเยี่ยมเขาใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ร่วมนมาดด้วยนะครับไปนมาดให้เขาด้วยนมาดเสร็จไม่ใช่รีบกลับบ้านถ้าเราไม่มีธุระอะไรไปส่งเขาด้วยตามไปส่งที่กุโบสถ์ในขณะที่เขาหย่อนเราอ่านดุอาให้เขาด้วยพอกบเสร็จอ่านดุอาให้เขาด้วยแล้วก็ขออภัยโทษให้กับเขาเยอะๆและนบีสนับสนุนให้เราไปเยี่ยมกุโบสถ์นะนบีบอกว่ากุนตุนะฮัยตุกุมอันซิยาระตินกับริอาลาฟาซูรูฮาฉันเคยห้ามพวกท่านทั้งหลายในการไปเยี่ยมกุโบสถ์แต่ตอนนี้ไปเยี่ยมได้ละเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้นึกถึงความตายทำให้นึกถึงโลกอาคิเราะห์สาเหตุที่นบีห้ามเพราะมันเป็นช่วงต้นของอิสลามไงช่วงแรกๆที่ว่าพออิสลามเริ่มประกาศศาสนาช่วงนั้นเนี่ยซอฮาบะห์หลายคนยังอะไรยังติดกับเรื่องเก่าๆเพราะในอดีตมันก็คงไม่ต่างจากปัจจุบันของเราเท่าไหร่หมายถึงว่าคนที่เป็นมุสลิมนะเขาก็ทำคล้ายๆกันก็คืออะไรตีอกชกตัวร้องห่มร้องไห้โวกเวกโวยวายและแสดงถึงความเศร้าโศกจนกระทั่งมันเกินลิมิตมันเกินความพอดีแล้วนบีก็เลยกันเอาไว้แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยนบีก็พอนบีมั่นใจว่าซอฮาบะมีอีหม่านที่เข้มแข็งเข้าใจเรื่องราวของศาสนาแล้วเนี่ยนบีก็เลยบอกอะลาฟะซูรูฮาให้ไปเยี่ยมมันนะเพราะนั้นไปเยี่ยมได้เพื่อไปอะไรเพื่อไปขอดุอาให้เขาไปเยี่ยมมารยาทในการไปเยี่ยมก็ไม่ได้มีอะไรเข้ากุบฏให้สลามเสร็จแล้วไปขอดุอาให้เขาไม่ต้องไปอ่านกุรอานนะกุรอานไปอ่านที่ไหนดีมาไม่บ้านกับมัสยิดเลือกเอาจะเอาที่ไหนก็แล้วแต่ว่าเข้ากุบฏขอดุอาให้เขาแล้วก็มันทำให้เรานึกถึงความตายทำให้เรารู้ว่าสักวันเราก็ต้องไปยืนเลือกเอาแล้วกันจะเอาหลุมไหนก็นะแต่ไม่ต้องจองนะไม่ต้องจองปากชื่อเลยอันนี้ของฉันแต่บางที่เขามีจองใช่ไหมเขามีจองเขาเรียกนะจองเป็นตระกูลอันนั้นใช่ไหมก็ไม่เป็นไรฮะเราตายไปแล้วยังไงก็ต้องโดนฝังเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับอะไรผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดเพราะซอฮาบะห์ถามว่ากีรอว่ามันกีรอตอนอะไรคือกีรอตไอ้คำว่ากีรอตหรือกีรอตอนกีรอตอนก็คือ2กีรอต2กีรอตนี่คืออะไรนบีก็ชี้ไปที่ว่าภูเขาอูฮุดเนี่ยเหมือนกับภูเขา2ลูกนี่แหละเหมือนกับภูเขาอูฮุด2ลูกก็แสดงว่าผลบุญของการนมาซญะนาซะห์แล้วเราหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือรางวัลเพราะนั้นเราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเอาอูฮุดกลับบ้านไม่ต้องไปยุ่งกับค่าตอบแทนหรือว่าสินน้ำใจค่าโรงค่ารถอะไรไม่ต้องไปอ้างทั้งหมดนั่นแหละเพราะเราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับเป็นรางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับ
การที่เราปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์